ช้างไซโนมาสโตดอนเป็นช้างดึกดำบรรพ์ที่มีสันงาพบครั้งแรกที่ประเทศจีนครับเป็นช้างดึกดำบรรพ์ที่อยู่วงเดียวกันกับช้างสี่งากอมโฟทีเรียมสูง 3.6 ถึง 5.3 เมตรมีชีวิตอยู่ในสมัยไมโอซีนตอนปลายถึงไพลีสโตซีนหรือประมาณ11ล้านปีถึง 10,000 ปีก่อนโดยมีการกระจายพันธุ์อยู่เฉพาะในทวีปเอเชียเท่านั้นครับในจังหวัดนครราชสีมาพบซากดึกดำบรรพ์ของส่วนขากรรไกรและฟันกรามจากบ่อดูดทรายริมแม่น้ำมูลตำบลท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติโดยฟันกรามที่พบมีลักษณะกลุ่มและจำนวนที่แตกต่างจากที่เคยพบมาและแสดงว่าช้างไซโนมาสโตดอนในประเทศไทยน่าจะเป็นชนิดใหม่ของโลกครับ